เป็นชนะอยู่หน้าโรงพยาบาลสุรินทร์นะคะซึ่งจะพามาชมโรงแรมที่ทันสมัยแล้วก็อยู่ตรงข้ามกับโรงพยาบาลเผื่อว่าบางทีทุกท่านมาเยี่ยมญาติหรือว่าอะไรเนี้ยมาได้เลยนะคะมารีวิวให้ฟรีเลยค่ะ Sleep Hotel นะคะนี่เลยค่ะนี่นะคะเดี๋ยวเราจะพาไปล็อบบี้นะคะ Welcome Welcomeมีลิฟต์ด้วยนะคะเมื่อกี้มีลานจอดรถด้านล่างด้วยนะคะสามารถนำรถมาได้เลยนะคะนี่เลยค่ะมีฟิตเนสนะคะมีรวมอาหารเช้าพร้อมแล้วก็อินเทอร์เน็ต Wi-Fi ให้พร้อมนี่ก็คือล็อบบี้เลยนะคะนี่เลยค่ะ Welcome นี่เลยบรรยากาศแล้วก็ตรงหน้าล็อบบี้นี้นะคะส่วนตรงนี้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะพาไปชมห้องเชิญเลยค่ะเอาบันไดค่ะดูใบก่อนอยากขึ้นบันไดนะคะแล้วก็มีเครื่องอะไรนะคะตรงนี้ตู้หยอดสำหรับอัตโนมัติเลยสินค้านี้เหมือนจะไม่ใช่ของไทยเลยใช่ไหมเนี่ยไม่ใช่เนาะก็มีตู้กาแฟที่สามารถทำฟรีได้อ๋ออันนี้คือสำหรับบริการฟรีเลยนะคะเซอร์วิส6โมงเช้าถึง4ทุ่มนะคะฟรีกดไม่เป็นก็ให้เขากดให้นะคะเชิญค่ะเดี๋ยวเราต้องชมบรรยากาศจะขอไม่ขึ้นลิฟต์ขอเป็นบันไดนะคะเชิญค่ะนะคะอยู่ตรงข้ามโรงพยาบาลสุรินทร์หาไม่ยากนะคะแล้วก็มีลานจอดรถอยู่ด้านล่างชั้น2เป็นฟิตเนสค่ะชั้น2เป็นฟิตเนสค่ะต้องพาไปดูข้างในชั้น2ก่อนนะคะรวมอยู่ในบริการนี้เรียบร้อยแล้วนะคะสามารถมาใช้บริการได้เลยโอ้ใหญ่โตมากๆเลยมีมวยแล้วก็ทุกอย่างที่เป็นฟิตเนสเลยนะคะจริงๆเราเปิดบริการเวลากี่โมงคะเนี่ยถ้าฟิตเนสเช้าถึง2ทุ่มอ๋อถึงข้างหลังนี้ด้วยนะคะนี่เลยค่ะว้าวเขาเรียกว่านี่ค่ะว่าดิฉันอยู่หน้าโรงพยาบาลสุรินทร์จริงๆนะคะคนสุรินทร์รู้ไหมคะว่ามันอยู่ตรงนี้อ่ะเดี๋ยวเราพาไปนะคะเรามารีวิวนะคะว่า sleepนี่นะคะโอ้โหทันสมัยมากค่ะเชิญค่ะอันนี้เป็นสำหรับนี่ค่ะบรรยากาศห้องพักนะคะก็เป็นส่วนของฟิตเนสชั้น2ด้วยแต่มีลิฟต์นะคะแต่วันนี้ขอเดินเป็นบันไดให้ดูว่ากิ๊บเก๋อยู่เลก้ามากเลยนะคะเจ้าของค่ะบอกก็ได้ค่ะเสียงไพศาลสุรินทร์นี่แหละค่ะทุกท่านถ้าเป็นคนสุรินทร์จะรู้จักนะคะหอมมากๆเลยนะคะถ้าเกิดว่าถ่ายทอดกลิ่นได้อยากจะบอกว่าหอมสุดๆบนบริเวณของทางเดินนะคะค่ะเชิญค่ะตัวนี้เป็นชั้น3นะคะเป็นลิฟวิ่งรูมด้วยใช่ไหมคะค่ะแต่ก่อนเป็นห้องอาหารอ๋อหมายถึงว่าเมื่อก่อนเราจะมาทานอาหารเช้าที่ชั้นนี้แต่ว่าเปลี่ยนเป็นอยู่ข้างๆเนาะตอนนี้เปลี่ยนเป็นห้องประชุมแทนสำหรับจัดห้องประชุมย่อยๆได้ใช่ไหมคะอ่ะนี่จะเป็นห้องนะคะเดี๋ยวเราจะไปชมห้องตัวอย่างชั้น4เราจะออกกำลังกายกันเล็กน้อยนะคะเชิญค่ะโอ้จะมีอะไรตรงนี้คะแผนที่สุรินทร์ด้วยใช่ไหมคะต้องบอกว่าคนสุรินทร์หรือว่าท่านที่มาจากต่างจังหวัดสามารถดูแผนที่ตรงนี้ได้นะคะว่านี่เลยค่ะเขาสวายค่ะตรงนี้ข้อระฆังนะคะแล้วก็ช่องจอมนี่ค่ะจำลองช่องจอมให้ดูนะคะแล้วก็ทุกอย่างเป็นภาษาอังกฤษค่ะนี่ค่ะวัดปูนสถานีรถไฟนะคะโอ้โหคิดเก๋มากนะคะน่ารักมากๆแผนที่ค่ะเชิญค่ะเดี๋ยวเราไปชั้น4นะคะนี่เลยค่ะจริงๆเรามีลิฟต์นะคะแต่เราจะพาทุกท่านที่มาชมช่องนี้ให้รู้ว่าเวลาเรามาเยือนสุรินทร์เนี้ยค่ะมีเป็นสิบเลยอ่ะเชิญเลยค่ะอ๋อมีการเด้นด้วยสำหรับคนที่โอ้ว้าวนี่อยู่ในเมืองสุรินทร์นะคะคิดว่าฝรั่งนี่ค่ะอุ้ยน่ารักมากๆเลยซ่อนอยู่ในนี้นะคะนี่เลยค่ะนี่ค่ะโรงพยาบาลสุรินทร์ค่ะสุรินทร์ฮอสพิทอลสำหรับบางท่านนะโอ้ถ้าอากาศเย็นๆนี้นะคะงานช้างสุรินทร์ปีนี้ยินดีต้อนรับนะคะมาจองล่วงหน้าไว้เลยค่ะ
นี่ค่ะอากาศแล้วก็บรรยากาศสุดยอดเลยนะคะสำหรับ MotoGP ก็ยินดีต้อนรับนะคะ MotoGP เดือนตุลาสำหรับที่บุรีรัมย์มานอนที่สุรินทร์ก็ได้ค่ะเดี๋ยวเราจะพาไปชมบรรยากาศห้องพักของ Sleep Hotel นะคะเชิญค่ะขอบคุณค่ะไปเลยค่ะว้าวๆๆเลยมีทั้งหมดกี่ชั้นนะคะเป็นห้องพักมีทั้งหมด3ชั้น3ชั้น2 3 4เนาะตอนนี้เราอยู่ชั้น4นะคะตอนนี้เราอยู่ที่ room number 408นะคะวิธีการเข้าห้องค่ะก็ปกตินะคะ insert card นะคะ for power แล้วก็น่าจะเป็นห้องน้ำopen อ๋อห้องน้ำไฮโซมากนะคะโอ้ว้าวดูก่อนนะคะห้องน้ำนี่นะคะไม่ต้องเอาอะไรมาค่ะแก้วมีพร้อมนะคะสำหรับแชมพูครีมยาสีฟันพร้อมกับแปรงนะคะแล้วก็สำหรับสบู่คัตเติ้ลบัตนะคะพร้อมสำหรับนอนคู่แล้วก็การตกแต่งด้านในค่ะลืมถามค่ะห้องนี้เป็นห้องอะไรคะห้องดีลักษ์นะคะคืนเท่าไหร่เดี๋ยวเราไปชมเตียงก่อนอันนี้เป็นห้องสำหรับชาวเวอร์ค่ะโอเคเลยนะคะเชิญค่ะเรามาดูการตกแต่งห้องสำหรับดีลักษ์นะคะเป็นเตียงดับเบิลคิงก็คือคิงไซส์นะคะห้องนี้ราคาเท่าไหร่คะที่พันสองวอล์กอิน 1,200 บาทนะคะรวมอาหารเช้าอเมริกันเบรคฟาสต์นะคะ including แล้วมีโทรศัพท์ภายในแล้วก็ฟรี Wi-Fi ถูกไหมคะใช่ค่ะนี่ค่ะบรรยากาศในห้องนี่ค่ะชินสุรินทร์เมืองช้างก็ต้องเป็นผ้าขนหนูใช่รูปช้างไหมเนี่ยใช่ค่ะอันนี้จะเป็นรูปหมูอ๋อรูปหมูอ๋อปีนี้ปีกุลเหรอคะค่ะนี่ค่ะเราคิดว่าเอ๊ะทำไมหน้าตาช้างอ้วนขึ้นนี่ค่ะผ้าขนหนูน่ารักมากๆเลยนะคะนี่ห้องนะคะมีตั้งแต่ดีลักซ์ด้วยใช่ไหมคะแล้วก็ห้องสแตนดาร์ดด้วยเนาะตัวนี้เรามาชมจะเป็นห้องดีลักซ์ค่ะอ๋อถือว่าเป็นห้องนี้เลยไหมใช่ค่ะโอเคเรามาดูกันนะคะใครอยากจะมาเที่ยวโมโต้จีพีงานแสดงช้างสุรินทร์ตรงนี้เราให้สำหรับฟรีปกติของโรงแรมทั่วไปคือ2ขวดนะคะฟรีเหมือนกันอ๋อขอบอกนะคะปกติที่อื่นเสียตังค์ข้างบนนี้ฟรีค่ะแล้วก็ปกติที่อื่นมีดีมานด์เสียตังค์ที่นี่ฟรีเพราะฉะนั้นไม่เหมือนกันนะคะแต่โรงแรมเพราะฉะนั้นใช้สิทธิ์ของท่านให้เต็มที่แล้วก็ทีวีนะคะไฮโซค่ะแล้วก็มีการจัดวางอย่างเป็นระบบนะคะสำหรับ Wi-Fi ก็แจ้งไว้อย่างดีนะคะแล้วก็นี่ค่ะมีโปรแกรมสำหรับการท่องเที่ยวและวัดวิถีจังหวัดสุรินทร์ด้วยเหรอนะคะต้องกดไลค์กดแชร์ให้เลยนะคะMotoGP เดือนกุมภาพันธ์มาเที่ยวสุรินทร์อย่าลืมนอนที่ Sleep Hotel นะคะแล้วก็ลืมพาไปชมข้างนอกค่ะนี่เลยค่ะว้าวว้าวโอ้อันนี้ไม่มีระเบียงเพราะว่าที่จำกัดนะคะโอเคค่ะแล้วแต่ละห้องการตกแต่งเหมือนกันไหมคะโทนสีเหมือนกันนะคะเราไปเปิดตู้เสื้อผ้ามีไดร์เป่าผมให้พร้อมนะคะให้คะแนนเลยค่ะว่าได้อย่างดีเลยนะคะเนี่ย dry ได้อย่างดีค่ะโอ้สุดยอดเลยนะคะแล้วก็มีที่ขออนุญาตนะคะไม่ได้ไม่สุภาพรองเท้าสำหรับใส่ในห้องด้วยนะคะแล้วก็นี่ค่ะไมค์ค่ะนี่เลยนะคะให้ชมใส่เสื้อผ้ามีการรับซักรีดด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะนี่เลยค่ะนะคะสวยมากๆเลยราคาเท่าไหร่นะคะลืม1,200 บาทเท่านั้นเองรวมอาหารเช้าอยู่ใจกลางเมืองสุรินทร์นะคะนี่มีกระจกบานใหญ่ไม่ขอดูหน้าเตียงก่อนนะคะมีกระจกบานใหญ่ให้นะคะนี่ค่ะกระจกบานใหญ่นะคะโต๊ะเครื่องแป้งใหญ่ที่สุดก็คือกระจกเลยล่ะค่ะแล้วก็ระบบแอร์นะคะอย่าลืมมานะคะขอบคุณนะคะค่ะนี่เลยนะคะห้องเตียงคู่นะเดี๋ยวไปชมห้องเตียงคู่นะคะเรามีเตียงเดี๋ยวเราไปชมห้องเตียงคู่คนมาเป็นคู่ก็นอนได้นะคะอ
ตามกฎหมายก็ต้องมีระบบแบบนี้นะคะwelcome welcome room number 413สุดยอดเลยว้าวว้าวเลยนะคะเท่าไหร่คะถ้าเป็นเตียงคู่อยู่ที่1,400บาทนะคะไม่แพงแล้วก็การตกแต่งเป็นโทนแบบว่าสีเทาๆนะคะสวยเหมือนกันสนใจมาเที่ยวงานโมโต้ชีพินนะกรุงบุรีรัมย์จองโรงแรมล่วงหน้านะคะมีทั้งหมดกี่ห้องคะทั้งหมด36ห้องห้องเตียงเดี่ยวมีกี่ห้องคะมีทั้งหมด26ห้องเตียงคู่มีเท่าไหร่26ห้องค่ะอันนี้ก็ฟรีเหมือนเดิมเนาะมีไม่กี่โรงแรมนะคะที่มินิบาร์ฟรีออฟชาร์จนะคะอันนี้ก็ฟรีปกติเราก็จะมีน้ำดื่มฟรีแต่อันนี้ฟรีแล้วก็ตู้เย็นอยู่ตรงนี้ค่ะน้ำอารมณ์ก็ให้ฟรีนะคะมาได้ค่ะมาเที่ยวสุรินทร์อย่าลืมพักโรงแรมอะไรคะ Sleep Hotel นะคะนี่เตียงแล้วก็สำหรับห้องนี้เป็นห้องน้ำนะคะขอบอกมีห้องน้ำนะคะอย่างดีเลยนี่นะคะสำหรับทวินนี่ก็จะใหญ่หน่อยนะคะนี่ค่ะยินดีต้อนรับนะคะมาเที่ยวสุรินทร์ก็อย่าลืมพักโรงแรมนี้ด้วยนะคะแล้วก็สำหรับกระจกบานใหญ่นี่เลยค่ะแต่งตัวเต็มที่เลยนะคะขอบคุณนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ช่องไกด์พัตตี้สุรินทร์ Channel มาเที่ยวสุรินทร์อย่าลืมนอนโรงแรมนี้นะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวพาไปชมห้องอาหารด้วยค่ะการเปิดประตูที่นี่ก็จะเป็นให้ขึ้นสีฟ้าถ้าเป็นให้จะเป็นสีเขียวแล้วก็เปิดดันเข้าไปนะคะเปิดออกค่ะแบบนี้นะคะแล้วบางคนก็จะเรียนรู้ว่าเอ๊ะทำยังไงนะคะขอบคุณค่ะห้องอาหารยามเช้าสำหรับที่นี่ว้าวไม่ธรรมดาปกติเปิดถึง11โมงค่ะแต่ว่าเขาเก็บหมายถึงว่าถ้าเกิดมาทานตั้งแต่6โมงเช้าใช่ไหมใช่ค่ะเชิญเชิญเชิญไปเชิญไปก็มีอาหารทั่วๆไปสำหรับลูกค้าตอนเช้าคือตัวนี้เลยใช่ไหมใช่ค่ะอ๋อธรรมดานะคะโรงแรมมิสซอนอยู่ตรงกลางเมืองสุรินทร์เองนะคะบางคนสุรินทร์ยังไม่เคยรู้เลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูว่าถึงแม้ว่าตอนนี้จะวายแล้วไม่ได้ทานละแต่เรามาดูว่าเขาตกแต่งนะคะน่ารักมากๆเลยนะคะสวัสดีค่ะคนสุรินทร์เหลาใช่ไหมคนสุรินทร์เหลาเนาะค่ะโอเคเลยบรรยากาศโอเคเลยซ่อนอยู่ใจกลางเมืองสุรินทร์นะคะเนี่ยคนสุรินทร์บางคนยังไม่รู้เลยนะคะโฆษณาให้ฟรีค่ะสิ่งดีๆเพื่อจะได้มีการกระตุ้นการท่องเที่ยวในจังหวัดสุรินทร์เราโปรโมทรีวิวให้เลยนะคะแล้วนอกจากนั้นยังมีเป็นของฝากด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะไปเลยค่ะไม่ธรรมดานะคะยิบเก๋ยูเลก้าเลยนะคะเนี่ยแล้วฝรั่งก็เอารถอะไรมาที่มาเที่ยวโมโต้มอเตอร์ไซค์ปะจ้ะมอเตอร์ไซค์ด้วยใช่ไหมเพราะว่าเขาเน้นมอเตอร์ไซค์ไงนี่ก็เป็นของฝากที่เอามาจากไหนบ้างคะเนี่ยชาวบ้านใช่ไหมเนี่ยมีข้าวหอมมะลิมีกระเป๋าแล้วก็มีอะไรที่เป็นโซเวเนียร์ล่ะค่ะถ้าคุณชอบก็แล้วแต่ค่ะบอกว่าแล้วแต่แต่ว่าแลนด์มาร์คสัญลักษณ์ก็จะไม่ค่อยหลุดไปคือช้างนะคะนี่ค่ะแล้วก็มีบริการเป็นกาแฟใช่ไหมคะค่ะแล้วตัวนี้ก็จะเป็นขนมปังใช่ไหมขนมปังขอบคุณมากๆเลยนะคะสวัสดีค่ะรถของโรงแรมค่ะเห็นไหมคะสำหรับไม่ต่ำกว่าได้ข่าวว่าโมโต้จีพีคนมาจองเต็มแล้วนะคะงานช้าซื้อก็มาจองล่วงหน้ากันได้นะคะที่ลานจอดรถของ Sleep Hotel ค่ะมอเตอร์ไซค์ก็มีสวยจะเป็นน่าจะเป็นพนักงานมากกว่านะคะแล้วก็ด้านนี้จะเป็นลิฟต์ลิฟต์ที่นี่ดีมากๆเลยค่ะลิฟต์เน้นเลยค่ะว่าต้อง no smoking แล้วก็ห้ามนำสุนัขมาไม่แพงนะคะราคา1,200แล้วก็อเมริกันข้างในยอดเยี่ยมนะคะเดี๋ยวพาไปชมข้างในลิฟต์ชมในลิฟต์นะชมมาพอดีนะคะชมมาพอดีเลยนะคะนี่คือบรรยากาศในลิฟต์ค่ะฮัลโหลนี่ค่ะก็บอกไปเลยว่าห้องไหนชั้นไหนชั้นไหนนะคะ
เราก็จะลงไปคืนนะคะเพราะเราเข้ามาดูเฉยๆเราก็ลงไปรับปาร์กิ้งเหมือนเดิมนะคะค่ะนี่ค่ะในลิฟต์นะคะมานี่เลยค่ะ